ประเด็นก็คือว่าสาลรัมููให้กอกตอผู้ร้องเป็นคนยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานเท่านั้นไม่ได้บอกให้พักเก้าวไกลยื่นออันนี้ก็น่าสนใจประเด็นที่หนึ่งซึ่งผมไม่รู้รายละเอียดนะแต่ฟังจากทางคุณชัยธวัฒนะ์เนี่ยหัวหน้าพักเก้าไกลเห็นบอกว่าเขาก็จะไปยื่นก่อนเลยโดยที่ศาลไม่ได้สั่งให้ไปยื่นเขาจะไปยื่นด้วยอื ไปยื่นพยานหลักฐานแล้วก็บัญชีรายชื่อที่จะมาเป็นพยานบุคลคลแต่เป้าหมายสำคัญของพรรคเก้าวไกลก็คือว่าต้องการให้ศาลเนี่ยเปิดไต่สวนไต่สวนโดยเฉพาะยิ่งไต่สวนพยานบุคคลนะส่วนศาลจะไต่สวนพยานบุคคลหรือเปล่าจะเปิดศาลหรือเปล่าอันนี้ต้องรอวันที่18มิถุนายนรู้นีกเหมือนกันว่าจะมีคำสั่งอะไรออกมาถูกต้องแต่ว่าประเด็นก็คือว่า สิ่งที่สามนูนทำครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าอยู่เหนือความคาดหมายอะไรที่เหนือความคาดหมายคะคือปกติสามนูนจะประชุมกันในวันพุธอาถ้าเป็นวันพุธหน้าก็ต้องตรงกับวันที่19มิถุนายนแต่สามนูนเนี่ยขอทั้งสมเรื่องเลยเนี่ย s o ยวันที่18มิถุนายนก็จะเป็นวันอังคารเราก็ยังไม่รู้ว่าวันอาทิตย์หน้ามันมีเป็นวันอะไรสําคัญมันถึงจะต้องล่นมาวันหนึ่งแต่เราอาจจะพูดอย่างนี้ว่า ต้องการความรวดเร็วต้องการความรวดเร็วเพราะฉะนั้นก็เร่งวันขึ้นเพราะเพราะฉะนั้นพอเกิดวันที่17มาอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันจันทร์วันจันทร์นะส่งมาเรียบร้อยแล้ววันที่18พิจารณาก็อาจจะทําให้บางเรื่องเนี่ยอาจจะนัดมาฟังวันที่19กาในการประชุมประจําสัปดาห์ของตุลาการสามนูนก็ได้เพราะฉะนั้น3มเรื่องเลยนะคะที่ต้องรอผมมองว่าถ้าเรื่องของคุณเศรษฐาเนี่ยทำไมคะเจนส่งเอกสารหลักฐานวันที่ สิบเจดวันที่สิบแปดมีคําสั่งอาจจะมีคําสั่งให้มาฟังคําวินิจฉัยวันที่สิบเก้าเลยโอ้จะ oh. ได้จบค่ะ <c oughs> ส่วนของพักเก้าวไกลผมคิดว่าไม่อื <c oughs> น่าจะยังไม่มีอะไรวันที่สิบแปด